ความคืบหน้าเหตุระเบิดตู้ ATM บริเวณห้างเทสโก้โลตัสนะคะซอยกรุงเทพกรีฑา35เขตสะพานสูงค่ะโดยชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดนะคะเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุและเก็บหลักฐานเพิ่มเติมพบเป็นระเบิดแสวงเครื่องแต่ยังไม่ทราบวิธีการจุดชนวนขณะที่พลตำรวจโทสานิทมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมสั่งการให้เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาเบาะแสคนร้ายโดยจากการสอบสวนทราบว่าคนร้ายเป็นชาย1คนขี่รถจักรยานยนต์ Honda Click ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนเข้าไปบริเวณจุดเกิดเหตุจากนั้นไม่นานก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นก่อนที่คนร้ายจะนำกล่องใส่เงินภายในตู้ ATM ใส่ตะกร้าหน้ารถจักรยานยนต์และหลบหนีไปค่ะ